ที่ไหนก็ขออารมณ์กันก็สองวันวันที่4ที่5อาทิตย์ที่7ที่8ไปจังหวัดอุทัยธานีก็ไปร่วมกันสามารถเจอกันมากแต่ก็ที่จังหวัดนครสวรรค์เราลูกก็ไปก็ไปร่วมกันเพื่อการบริจาคเพื่อการก่อนเป็นมาบุญสนตรงที่นี่นั่นเป็นวันสุดท้ายอาตมาก็บอกเออไปได้ไม่เป็นไรให้เป็นมงคลแล้วก็เพื่อให้สิ่งที่จิตใจที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วก็สิ่งภูมิธรรมมาเลยคือวัดนี้ตั้งแต่สมัยโอสิเกิดขึ้นใหม่ๆเจ้าวัดองค์เก่าก็มาได้ร่วมสร้างศาลาเล็กๆให้ท่านอยู่แต่ท่านก็มรณะไปในสมัยนั้นแล้วก็มาถึงเจ้าวัดองค์ใหม่เขาก็ไปติดตามช่วยสร้างวัดอย่างนี้โดยเฉพาะท่านพ่อเองก็ไม่เข้าใจก็นึกว่าพระธรรมเสร็จแล้วพระบรมองค์เสร็จแล้วโอ้อะไรดีถึงว่าการงานตามปกติเนี่ยนะหลวงพ่อจะทำที่ไหนเขาถ่ายรูปไปให้ดูถ่ายรูปไปดูใส่เงินไปเท่าไรอะไรเท่าไรเนี่ยเอาต้องฝากแต่ว่าที่เนี่ยเราไม่เคยถามอะไรมันทำข้ามอะไรอยู่อย่างต้องวันนี้ก็ไปโอเคตุลาองค์กรถ้ามาเพียงไม่เคยทำไม่เคยถ่ายภาพไม่เคยอะไรไปเลยรายการก็ไม่เคยบอกแล้วก็บอกอะไรไปพูดเอาจิตไปทุ่มใจทุกท่านอยู่แล้วทำที่ไหนแม้แต่ว่าไปวางเวลาเลิกไปเผานะเขาได้เงินได้ของมาจากไหนเขาก็บอกว่าจ้างไม่ได้ทำแบบนี้ทำคนไปเขาบอกมีแรงงานไปจดทุกที่อาจจะได้ก็ไม่เคยไปก็นึกว่าแล้วก็คือราชการที่ก็ปฏิบัติทำยังไงก็ทำราชการอยู่แล้วก็ตอนที่เขาตื่นไปก็ไม่รู้ว่าเขาตื่นเมื่อไหร่นะก็ให้คนเข้ามาเขาบอกเขาต้องมุ่งเสร็จแล้วอ้าวได้เขาตื่นไปหายเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไปกับพวกเราที่อุปถัมภ์ทั้งสู่ที่นี้มีอะไรก็ช่วยบอกอาตมาบ้างว่าตรงไหนดีไม่ดีก็ช่วยฝากไปแล้วก็ตัดสินวันนี้ก็ถือว่าไปกุศลอย่างนั้นเริ่มประเสริฐข้ามมันเพราะว่าตัดสินนั้นก็มีเวลาเดียวเราจะทอดกันด้วยความบุญกันด้วยทานกันในการจัดเวลาแสดงการดูดูแล้วทำได้ทั้งปีขอฝากให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันในฐานะที่จะมาในตอนนี้เดินทางไปทั่วประเทศไทยไปบรรยายธรรมแล้วก็ไปเกี่ยวกับพิธีต่างๆในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานของพระพุทธศาสนาแล้วอะไรก็ตามบุญทุกอย่างพวกเรานับถือกันมากทำบุญเก่งนะทุกคนได้ทำบุญเก่งกันมากประเทศไทยคนไทยพวกเราชาวพุทธแต่ว่าบุญที่ไหนบอกเธอบางทีเขามาหลอกก็เขาบอกเขาให้เขาไปแย่ๆก็ดีบอกตามบุญตามนั่นตามนี่บอกเขาไปก็ไปอาบอดไปก็มีเยอะๆไปนะถ้าชอบทำบุญนะใจมันเป็นบุญแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าบุญจริงๆนั้นคืออะไรทำไมเราชอบทำบุญกันนะยังไม่รู้บางคนทำหมดกันเป็นเกิดผลได้นานหมดกันเยอะๆทำบุญแต่บุญจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นบุญที่สำคัญที่สุดพวกเราก็รู้กันอย่างเดียวว่าทำบุญแล้วมีความสุข
เรียกว่าบุญคือความสุขโดยสุขกายสุขกายสุขวาจาสุขก็ไม่สุขไม่รู้ไม่เห็นก็ทำก็ความนึกไปสุขก็ทำไปไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เข้าใจในเรื่องบุญบุญพระเจ้าท่านว่าบุญยังกระลงจิตภูมารังบุญท่านนั้นญาติโยมนะไม่มีใครแยกไปได้บุญนะทำไปบาทสองบาทสี่บาทห้าบาทเราก็เป็นบุญที่คิดติดตามตนเราเรียกว่าเหมือนเราตามตัวบูรณาการเราไปถึงชาติหน้าชาติโน้นบุญที่ตามตัวเราไปบุญจริงๆเขาเรียกว่าบุญเป็นที่พึ่งของนารกุลทั้งหลายท่านว่าบุญเป็นที่พึ่งเพราะงั้นเราทำอะไรบางทีเราไม่ผ่านไปถึงก็จะได้แจ้งก็ได้ไม่ได้บางทีเราไม่ผ่านไปถึงก็ได้ได้ไม่ได้เพราะว่าบุญรักษาแต่มันด้วยบุญทำทำบุญเราถ้าคนที่ไม่เคยทำบุญเลยอยากจะไปทำอะไรก็ต้องจะขาดบุญก็ไม่เคยทำบุญไม่เคยเจอบุญแล้วคนที่ต้องการที่สุดแปลว่าลูกเพราะฉะนั้นบางไทยเราปัจจุบันในช่วงกระต
ากก็การเริ่มนอนถ้าพุทธเจ้าเวลากล่าวเริ่มหรือเริ่มนอนเนี่ยท่านว่าเป็นคนผมผ้าท่านว่าเรื่องอัปปารนังเกิดขังถึงแต่ละพรนั้นก็ต่อผมผ้าริบรองสิขาแล้วเราจะมีความถูกมีความสบายญาติโยมสามสิบห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาสิบห้าเป็นรากแก้วของบุญบุญทุกอย่างจะทำได้แต่ถ้าทำไม่มีสิบแล้วมันมีค่าน้อยมากถ้าได้น้อยมากต้องคิดติดทางถ้าบุญถ้าไม่มีสิบนั่นไปแค่ร้อยครั้งมันแค่สิบแค่ครั้งเดียวเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นอยากจะญาติโยมเนี่ยหันเข้าไปช่วยกันสอนลูกสอนหลานถ้าพวกที่บริหารเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยอาตมาก็อยากให้เขาได้กันทุกคนแล้วเขาจะได้สอนลูกสอนหลานสอนเด็กสอนเยาวชนได้เพราะมีอำนาจถ้ามีอำนาจแต่จะมีเด่นแล้วขึ้นดีใหญ่เลยแต่แนะนำใครก็ทำได้ถ้าไม่มีอำนาจไปสอนเขาลำบากนิดนึงเราก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะนำลูกทำหลานสวดมนต์ไหว้พระกันบ้างเดี๋ยวก็จะเกิดทำให้เราเป็นบ้านที่มีห้องความมั่งคั่งมีความสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นจะโดจะไปไหนกราบพระที่บ้านแต่ไม่ยังกันเตวิสุงไม่สูงแล้วว่าถึงหน้าออกเดินทางไปไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้ขึ้นไปบนเครื่องบินไปในรถไปเรือหรือจะไปท่าขายอาญาโยมว่าได้ตรงนี้จะมีแต่ความสุขขายของก็ดีไม่ต้องว่าคาถาภาคีอะไรเขาเห็นเราเขาชอบใจเขาก็เรามีราศีก็อยากจะกราบให้ญาติโยมก็ตั้งมาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้แนะนำการปรึกษาแห่งชาติร้อนทั้งเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งโลกนี้มาพิจารณาแล้วไม่สบายใจในฐานะที่เราชาวพุทธนะคิดเขาว่าไม่ยังกันเจได้จิตรางเขาว่าไม่ยังกันเจได้แต่เราชาวพุทธว่าไม่ได้แต่มันอายเขามากมากคือเราไม่น่าจะโง่ถึงขนาดนี้ตีหน้าพ่อว่าไม่ได้แต่เพลงก็เริ่มว่าได้เลยแต่นะก็คือต้องจำว่าพวกกระแตพวกกระต่ายเลยพวกหนูรู้ทั้งหลายอยู่ว่าเป็นเลยเป็นรู้ว่าสิ่งหน้าไม่ได้โง่มากไม่ได้ต้องช่วยจ่าต้นความฉลาดก็คือว่าผู้สนแต่ว่าความฉลาดคือเราไม่ใช่ผู้สนเลยอ่ะแล้วมันใช่ได้อย่างไรถ้าอยู่ก็จะยอมอย่างนี้เลยในปัจจุบันนี้ศาสนาอื่นเขานั้นเราไม่ใช่เป็นศัตรูของพวกเราเลยอาตมาถือเป็นเพื่อนฝูงกันนับเป็นพี่ที่ยอมรับนับถือกันศาสนาทุกศาสนาที่เป็นคนสอนทำก็จะเป็นคนดีเราไม่ใช่ช้าเสียแต่หน้าที่ของใครใครก็ทำหน้าที่ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ฤทธิ์อิสระก็ทำหน้าที่อิสระหน้าที่พุทธเราก็ทำหน้าที่พุทธเราแต่ไม่ต้องเสียเสียต่างคนต่างช่วยกันรักษาระเบียบที่ให้ความดีเดี๋ยวบ้านเมืองเราก็จะเพราะนั้นอาตมาจะคิดอยู่เสมอว่ามีใครต้องคิดว่าอาตมาหรือเปล่าเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธมา 2,500 กว่าปีเนี่ยทำไมคนพุทธเรายังว่าถึง500ยังได้ชีวิตคนมันไม่แย่ไปด้วยเขาคิดแต่ต้องกล่าวข้อกังในศาสนาอาตมาคิดว่าถ้าต่อไปถ้าพวกเราได้ช่วยกันบูรณาการขึ้นณขณะนี้นะต่อไปใครจะว่าถึง5ได้แต่พ่อมันก็ว่าไม่ได้แม่มันก็ว่าไม่ได้แล้วลูกมันจะว่าได้ยังไงว่าตอบก็กลายเป็นพ่อปู่แม่ปู่เดินเดินลูกเดินพุ่งงามก่อนทุกคนทำไมหนูเดินพุ่งงามแต่พอตัวเองเดินนั่นก็พุ่งงามอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นนะครับพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพวกเราชาวพุทธนะต้องทำต้องเจริญเดี๋ยวไปหายเขาไปที่ไหนสวดมนต์ไหว้พระเมื่อวานเนี่ยจะมาไปคณะศึกไปที่ซอย38ซอย38ที่กรุงเทพซอยเพชรตรงนั้นก็เรียกว่าระดับ2
ข้าไปในซอยมีแห่งเดียวที่ไปทั่วประเทศไทยมีในซอยนั้นแห่งเดียวนะเจ้าของเขานำบูชาพระเองแล้วก็พร้อมกันทั้งหมดในซอยนั้นนะนำกันว่าพระยังพันบูชาพระเสร็จไหว้พระเสร็จพระยังพันเตะมีคนมีสูงเสร็จแล้วบอกว่าพุทธังธรรมังเสร็จปานาปิติตุราเสร็จที่มานี้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะมีแห่งเดียวที่เป็นลูกศิษย์พระธรรมายที่รับขึ้นไปบนเขาพระบาทแล้วได้ฟังแล้วก็เอาไปใช้นั่งไปพัฒนาครับในหมู่บ้านเขาก็นั่งไม่ทุกคนเขาก็ขายของดีเป็นเลิศเลยนะครับมีตัวเดียวเพราะนั้นในกรุงเทพหาไม่ได้แต่ทางบ้านนอกเราขึ้นเต็มวัดแบบนี้แหละพระธาตุได้บ้างยกมือไม่มีแค่ยี่สิบแล้วค่ะที่นี่คงจะได้กันมากแต่ว่าพระพร้อมท่านแล้วก็ในสมัยอดีตเจ้าวาดที่ยังไม่ตึกเขาว่าอบรมกันเลยป่วยก็คงจะได้ถึง5กันมากกว่าท่านควรได้ไหมว่าได้เองนะว่าได้เองว่าได้เองนะไม่ต้องไปขอกันนะอยู่บนเครื่องบินอยู่ที่ไหนก็ไม่ยากกันเองครับอยู่ก็ได้จริงถ้าวันไหนมันกระตกบกพร่องบ้างตอนเช้าตอนเย็นเราก็สอบถึงก็สอบได้คนก็สอบได้วัดก็สอบได้อะไรมันสอบได้ทุกอย่างพวกเราไม่เคยสอบกันเองขอไม่เป็นใครขอแล้วเรื่องสิ่งที่ไม่ต้องรับต่อการก็ยังไม่เป็นใครขอเลยต่อยพวกเราเอาพูดเลยนึกว่าไปขอการได้เราก็โดนขอกันจึงวัดจึงไม่ได้อะไรอะไรอะไรก็มันเราไปขอของต้องกินไม่มีตะการให้เขาแล้วมันจะได้อะไรใครจะให้ไม่ได้เลยไม่ได้ไปขอก็ได้ถามว่าขอแล้วไม่มีในระเบียบนะในพุทธพจน์ไม่มีมีแต่ว่าสมาทานแล้วก็พูดกันเองนะไปไหนไปขอสิ่งกับพระปู่ย่าตายายก็เลยว่าทำผิดไปก็เลยว่าทำผิดวัดยังตรวจพระหงส์เนี่ยอ้าวท่านตรวจพระหงส์นั้นจากป่าท่านได้แล้วกลายเป็นตั้งจากป่าไปกลายเป็นหมู่ข้าวไม่ใช่อันที่ยามเรื่องคำที่ยามมาผิดผิดมาตัวไม่ติดความกันแล้วก็ไม่เคยพิจารณากันถึงเรื่องเหตุผลพระมามาค้นคว้าเอาโอ้โหนั่นเป็นอะไรแม้กระทั่งบ้านนอกจะบ้านนอกไปบ้านในในประเทศสมัยพระมาไปพบไปเห็นเองเป็นปัญญาเองคือต้องเกิดโอ้โหเกิดตอนแต่กลางวันพระองค์เนี่ยเราจะไปลุกกันจากข้าวก็ลุกทำพรไม่ทำพรนั้นได้เลยก็ต้องนั่งทำให้สงบก็ตลอดจะไปที่บ้านก็ตามจะแต่งช่างก็ทำเราจะมาไปที่กรุงเทพจะมาแต่งงานเอาละคนแต่งหมดเนี่ยพระสวดพระหุ่นแล้วเอาจดบัตรเอาสาวดังบาทแต่งงานทำหมดที่ต้องขอก็ฟังอาจารย์นะโอ้จริงเรียกระดับปัญญาเพราะนั้นว่าจะไปตามปัญญาไปตามคนแก่คนแก่คนนำอย่างนั้นเขาบอกอ้าวไปขอเป็นสัตว์ครับเพราะฉะนั้นญาติโยมจะไปตกใจบางคนนี่ลำตัวนี่แต่งอยู่ในการสามีปัญญาไหว้ข้าเรียกกันแล้วก็ว่าเป็นเรื่องการโกหกพ่อข้าเองนี่อาตมาไปพูดที่กระทรวงเองกระทรวงเองยังโกหกพ่อข้าไม่ขอโทษทำไมรับสื่อสารกันหมดเต็มๆแล้วทำไมมันต้องใจเป็นอย่างนั้นสามีปัญญาที่แต่งงานกันโดยชอบทำมีคนแต่นั่งบอกให้ทุ่งว่านั่งไหว้นะว่าไม่ยังกันเจริญสุขสุขแล้วก็ว่าทำงานไปถึงสุราว่าให้เห็นแบบทั้งสูงพ่อจะพ่อจะแม่ผิดลูกเขาเมียเขาผิดตัวตุ๊กสาวมาโพสเขาเมียเขาท่านน่ะผิดเห็นหน้าผิดพ่อทำเองเพราะนั้นนางมีสาขาจะมีลูกเป็นหลอใช่ไหมท่านจะได้โสดาบันหรือไม่เราพวกเราไม่เคยทำมาวิจัยกันเพ
อะไรว่ากันไม่ว่ากันเลยตายเป็นพวกเราชาวพุทธเป็นตาบาดเป็นหน้ากันเลยว่าเป็นหน้ากันไม่ถูกจะต่อรูปสมาธิเลยตายเป็นตัวกันไปหมดตัวผาเนี่ยว่าเพราะนั้นญาติโยมนั้นอย่าไปกลัวเพื่อการผู้ฟังบ้านเมืองเราประจักษ์เจริญเราจะมีสวนเราจะทำอะไรจะมีความสุขมีความปลอดภัยมีความตลอดไปหรือว่าจะมาที่ไหนจะต้องฝากให้ท่านว่าท่านว่าท่านเป็นแต่ปัจจุบันมีธุระผู้รับผู้ใหญ่ก็หมดที่บ้านแล้วพอเมื่อเลยจะไปเจอขอท่านเขาถือท่านเป็นนะเขาฝากไว้นะอย่างนี้นะแต่ขอฝากไว้นะถ้าใครจะมีศรัทธาใครจะมีขอบใจได้คือมอบให้ได้เลยทุกคนทุกครั้งว่าเมืองจะมั่นคงมีถึง5แล้วเนี่ยในครอบครัวเนี่ยนะจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงถาวรถ้าเรียกว่าพัฒนาสถาบันครอบครัวพวกเราไม่เคยพัฒนาสถาบันครอบครัวกันนะเอาแต่พัฒนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันครอบครัวนี่สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานที่จะมั่นคงดังนั้นอยากให้พวกเราได้ศีลคนที่มีศีลในครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะสบายใจมีความไม่วางใจซึ่งกันและกันไม่กินอันแปลงใจไม่สงสัยซึ่งกันและกันทุกคนก้าวหน้ามันยิ่งคนที่ไม่มีศีลหรืออยู่ด้วยกันไม่ได้หรือกินทำไมถึงเข้าใจไม่ทันทุกคนก้าวหน้ามันเกิดสามีออกเดินทางไปถามที่ไปไหนกลับไม่บอกนั่งนั่งเลยไปไหนก็ผู้ผู้ไปถ้าไม่ศีลนั่งทำมันยิ่งความยิ่งเกิดนั่งเกิดความเกิดนะเราช่วยกันหน่อยนะช่วยกันตัดตรงช่วยกันในวัดในวังเราก็จะมีคนที่ไหนก็จะมีคนบ้านเราก็จะมีคนคนผมจะมีคนวัดถ้าไม่จะมีคนคนสติห้าก็เป็นพื้นฐานของคนถ้าของคนมาโดยสติห้าถ้าคนเราไม่มีสติห้าในปัจจุบันในผ่านมาปัจจุบันนี้ไปทุกสถานที่รับได้ยากไปเลยเรื่องเป็นตัวก้าวตลอดนะทำเป็นของเราไม่ใช่อธิษฐานที่เหนื่อยเกินนี่นะ
อยากจะได้นะเหรียญทั้งหนักเราจะลงถึง5บีทแต่ว่าวันนี้ไปเปิดจะทำแตกเกิดแตกจะต้องทำเป็นแตกและแตกยากถูกเราไปลงถึง5